สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้เรามาทำสลัดเบคอนทอดเนาะนะครับผมมาชมด้วยกันเลยนะครับผมเนาะมีน้ำสลัดน้ำ1ถ้วยนะครับผมเนาะแล้วก็เบคอนทอดนะครับทอดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะจะหั่นผักเลยนะครับผมเนาะมีผักสลัดไปเคี่ยวนะครับผมเนาะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับผมครับเพิ่งซื้อมานะมันก็จะช้ำเนาะก่อนถึงส่งอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วนะครับนะครับทุกท่านครับผมเนาะมาทานกันครับสำหรับเบคอนทอดนะครับผมสลัดแก้วนะครับหรือว่าสลัดกรอบนะครับผมเนาะขอรอเป็นใบเลยนะครับผมเนาะก็เทลูกใหญ่นะผมเนาะใหญ่นะบอนะแต่หัวเล็กนะบอนะแต่ต้องซอยเหมือนมันไม่สวยเท่าไหร่นะไม่เป็นไรครับบอนะเป็นผักทานไร่หวัดนะบอนะแก้วัดได้นะครับผมหอมใหญ่นะครับจ
แตงกวาครับปีนี้เคยหลอดหัวเล็กนะพวกนั้นที่มาขายเนาะปลูกไม่ได้อยู่แล้วนะพวกนั้นตกแต่งด้วยมะเขือเทศราชินีเนาะนะครับผมเนาะมะเขือเทศสีแดงตกแต่งนะครับผมเนาะล้นจานกันเลยทีเดียวเนาะนะผมนะมาการพลังครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมนะผักเยอะไม่เป็นไรครับดีต่อสุขภาพเนาะนะผมพอแล้วดีแล้วนะผมประเทศสุดท้ายไทยสุดครับจะเสิร์ฟด้วยเบคอนทอดนะครับผมพื้นที่น้อยนะครับหอมๆเลยนะผมมาครับตัวนี้ครับผมนะเสิร์ฟตัวกับน้ำสลัดนะผมนะเรียบร้อยนะผมนะท่านใดสนใจอยากผมนำทางนะครับเชิญครับผมนะอร่อยแน่นอนครับมีดีๆนะผมนะนะครับเพื่อสุขภาพนะผมสลัดเบคอนนะผมนะเป็นเมนูที่ให้ไฟเบอร์สูงสุดครับได้รับวิตามินด้วยเนาะเป็นการปรับสมดุลในร่างกายเรานะเพิ่มวิตามินซีให้ร่างกายเนาะเพิ่มแคลเซียมวิตามินต่างๆเนาะนะครับผมนะเสริมส่งเสริมการส่งสุขล้อนะของร่างกายเนาะตลาดนะครับผมนะมาครับตัวนั้นครับผมนะครับอร่อยแน่นอนครับผมนะเมนูนี้นะครับผมนะเพื่อสุขภาพเนาะหอมๆกันเลยนะครับผมเบคอนทอดนะครับคลิปนี้ก็จบกันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะสวัสดีครับ